เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วนะสำหรับโจทย์เกี่ยวกับการนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้นะครับอ่ะลองทำดูกดพอสแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยโอเคนะครับอ่ะโอเคพี่คิดว่าน้องๆ น่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะตอนนี้โอเคมาดูโจทย์ไปพร้อมกันเลยครับข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวัตถุมวล10กิโลกรัมกิโลเนาะและ 0.5 กิโลกรัมเนี่ยผูกติดกันด้วยเชือกเบาแล้วคล้องผ่านรอกลื่นและวางอยู่บนพื้นเอียงที่ไม่มีความฝืดไม่มีความเสียดทานนั่นเองถูกไหมเมื่อปล่อยให้มวลทั้งสองเคลื่อนที่จงหาความเร่งของมวลทั้งสองแรงดึงในเส้นเชือกข้อนี้เนี่ยเป็นกรณีของอะไรอีกแล้วระบบมวลถูกไหมถ้าไม่ถึงเป็นระบบมวลน้องๆ นึกภาพถ้าเราเอาเนี่ยวัตถุสองก้อนมาอย่างเงี้ยมาผูกกันอย่างเงี้ยถามว่ามันควรจะเอียงไปทางฝั่งไหนควรจะถลายลงมาฝั่งไหนอันนี้ถูกปะ10กิโลกรัมมันหนักกว่าถูกไหมลูกถ้าเกิดคิดแบบคร่าวๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของมันก็คือต้องถลายลงอย่างงี้ถูกปะและเชือกก็จะไปดึงอันนี้ให้ถลายขึ้นมาถูกปะถามว่ามันเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันไหมพร้อมกันถูกไหมดังนั้นมันจึงเป็นระบบมวลซึ่งการเป็นระบบมวลบอกอะไรได้ความเร่งก้อนนี้เท่ากับความเร่งก้อนนี้และเท่ากับความเร่งของเมื่อคิดรวมทั้งระบบโอเคนะอันนี้คือลักษณะของระบบมวลดังนั้นเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ของกฎของนิวตันเช่นกันถูกไหมดังนั้นหนีไม่พ้น4ขั้นตอนนี้แน่นอนถูกไหมลูกก็เริ่มที่ขั้นตอนที่1เลือกระบบที่เราสนใจถูกไหมอ่ะทีนี้เนื่องจากมันมี2ก้อนถูกไหมลูกมี2ก้อนดังนั้นพี่ขอเลือกตัวนี้เป็นระบบก่อนแล้วกันเนาะอันแรกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกตัวนี้เป็นระบบอีกทีนึงโอเคนะอ่ะเริ่มเลย1เลือกมวล10กิโลกรัมเป็นระบบโอเคนะครับเลือกมวล10กิโลกรัมเป็นระบบอ่ะวาดรูปนิดนึงคราวนี้พี่ขออนุญาตวาดเฉพาะฝั่ง10กิโลกรัมเนาะมันก็คือภาพอย่างนี้ตัดมาครึ่งพื้นเอียงตรงนี้มุม30องศาอันนี้10กิโลกรัมโอเคนะแล้วก็มีเชือกดึงขึ้นพี่เขียนแล้วละกันทีโอเคเนาะทีนี้พอเราเลือกระบบเสร็จก็ตั้งแกนถูกไหมซึ่งตอนเนี้ยพอหลังๆเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าแกนคืออะไรคือแกนนี้กับแกนนี้ถูกไหมลูกอ่ะจบไปขั้นตอนที่2ผ่านคราวนี้ขั้นตอนที่3คือการวาด free body diagram ถูกไหมลูกก็คือวาดแนวแรงที่เกิดขึ้นกับระบบที่เราสนใจถูกไหมลูกขั้นตอนที่3ดังนั้นวาดเลยมีแรงอะไรบ้างกระทําแน่นอนมี mg กดลงซึ่ง mg ก็คือแรง100นิวตันนั่นเองถูกไหม10คูณกับ10ไม่ได้อีกมี n หนุนขึ้นแน่นอนต้องตั้งฉากกับผิวสัมผัสถูกไหมลูกข้อนี้มีแรงเสียดทานไหมไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นก็ไม่มี f k อ่ะหมดยางแรงหมดแล้วหมดแล้วนะโอเคทีนี้เนื่องจากว่าแกนเราตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วถูกปะก็คือแกนนี้กับแกนนี้ขนาดกันแล้วกันที่กับตั้งฉากกันที่แรงใดไม่อยู่ในแกนก็แตกเข้าหาแกนซะถูกไหมลูกจำไว้เสมอแตกตามพื้นตรงนี้ใช้ sin นะก็คือ100 sin 30โอเคปะแตกมาตรงนี้ใช้ cos ก็คือ100 cos 30แต่ถ้าน้องๆจำไม่ได้สามารถนั่งไล่มุมได้นะก็คือตรงนี้30ตรงนี้สามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น60ถ้าตรงนี้60แต่ว่ามุมทั้งหมดนี้รวมกันต้องได้ฉากมุมนี้ก็ต้องเป็น30ถูกไหมพอมุมนี้30ปุ๊บก็แตกห่างมุมใช้สายก็ลอยสาย30เห็นปะไม่ต้องจำก็ได้โอเคเนาะพอแตกแรงเสร็จปุ๊บแรงนี้หายไปโอเคนะลูกอาทีนี้พี่ขอวาดใหม่เฉพาะเป็นแรงที่แตกแล้วเรียบร้อยอันนี้คือตัวมวลเนาะอ่ะก็คือมีแรง100ไซน์30อ่ะคิดเลขเลยละกันไซน์30คือ1ส่วน2แสดงตรงนี้คือแรง50นิวตันมี T ดึงขึ้นถูกไหมลูกมีอะไรอีกมี N ดันขึ้นตั้งฉากและมี100 cos 30ซึ่ง cos 30ค่าของมันเท่ากับรูท3ส่วน2ก็คือ
50รูท3นั่นเองโอเคอันนี้คือแนวแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุมวล10กิโลกรัมโอเคนะทีนี้พอเราวาดฟีเบอร์ดี้ไดกราฟแตกแรงเข้าหาแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเข้าขั้นตอนที่4คือการสร้างสมการในแต่ละแนวแกนถูกไหมลูกสร้างสมการในแต่ละแนวแกนมาดูกันพี่กำหนดให้แกนนี้เป็นแกน x นะครับแกนนี้เป็นแกน y ดูของแกน y ก่อนละกันแกน y ถามว่ามีการขยับในแนวแกน y ไหมไม่ถูกไหมลูกไม่ขยับในแนวแกน y ก็แสดงว่าซิกมา f y เป็น0จับ f ขึ้นเท่ากับ f ลงได้เลยถูกไหมลูกถ้าดูจากรูป f ขึ้นคือเท่าไหร่เอ่ย n ถูกไหม f ลงคือ50รูท3โอเคนี่คือสมการที่1คราวนี้แกน x บ้างถ้าดูจากแกน x ซิกมา fx เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถามว่าถ้าดูจากรูปตัวนี้ในแนวแกน x มีการขยับไหมต้องขยับถูกป่ะเพราะมันจากที่พี่บอกพูดไปตอนแรกมันคือระบบมวลถูกป่ะเคลื่อนที่ลงไปด้วยกันดังนั้นเกิดการขยับในแนวนี้ก็คือใช้ซิกมา f เท่ากับ ma ถูกไหมma แทนค่าเลยพี่ขออนุญาตกำหนดให้ทิศตามแนวการเคลื่อนที่เป็นบวกตอนนี้มันกำลังเคลื่อนที่ลงถูกไหมโมชั่นทิศนี้ถูกปะพี่ก็เลยให้อันนี้เป็นทิศบวกเลย a มันทิศลงอย่างนี้ถูกไหมโอเคพี่แรกทิศลงเป็นบวกเนาะโมชั่นก็คือกำลังเคลื่อนที่ลงถูกไหมบนก้อนนี้พี่เลยให้ทิศตามแนวการที่เป็นบวกซึ่งความเร่งก็คือมีทิศลงถูกไหมลูกดังนั้นก็แทนเลยก็เป็น50ถูกไหม50ลบกับทีเพราะอะไรทำไมทีถึงติดลบเพราะทีมันส่วนทางกับทิศที่เป็นโมชันก็ได้50ลบทีเท่ากับ m ของมวล นี้คือ10คูณกับความเร่งซึ่งเรายังไม่ทราบค่าได้เป็นสมการที่2เก็บไว้ก่อนโอเคนะเก็บไว้ก่อนตอนนี้อ่ะทีนี้จบสำหรับการคิด10กิโลกรัมเป็นระบบทีนี้ทำอีกรอบแต่เรามองอะไรเอ่ย5กิโลกรัมเป็นระบบบ้างถูกไหมลูกขึ้นอันที่2เลยเราเลือกมวล5กิโลกรัมเป็นระบบถูกไหมครับโอเคทีนี้พี่ก็ขออนุญาตตัดเฉพาะพื้นเอียงฝั่ง5กิโลกรัมมาก็คือเป็นรูปนี้ถูกไหมก็มีวัตถุนี้5กิโลกรัมวางอยู่ตรงนี้มุม53องศาถูกไหมลูกเลือกระบบเสร็จแล้วปุ๊บตั้งแกนถูกไหมแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าแกนนี้คือแกนนี้กับแกนนี้ถูกปะขนาดกับแนวกับขั้นที่กับตั้งฉากในกับขั้นที่ผ่านไปขั้นตอนที่2ขึ้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนที่3หรือการวาดฟรีบอดี้ไดแกรมหรือแนวแรงถูกไหมลูกอ่ะวาดเลยทีนี้มีแรงอะไรบ้างกระทำแน่นอนต้องมีน้ำหนักถูกไหมลูกซึ่งน้ำหนักก็คือ mg ก็เกิดจากมวลคูณกับค่า g หรือ5คูณ10ก็คือ50นิวตันนั่นเองถูกไหมมีอะไรอีกแน่นอนต้องมี n มาหนุน n เสร็จปุ๊บมี t ดึงขึ้นพื้นฝืดไหมลูกข้อนี้ไม่ฝืดถูกไหมฉะนั้นก็ไม่มีแรงเสียดทานหมดยางแนวแรงหมดแล้วถูกไหมคราวนี้พอเราวาดฟรีบอดี้ไดแกรมเสร็จปุ๊บอย่าลืมเช็คว่าแรงใดไม่อยู่บนแกนให้แตกแรงเข้าหาแกนซะเพราะฉะนั้นแกนของเราเป็นแกนอย่างนี้ถูกไหมลูกถูกไหมแกนแบบนี้ดังนั้นแรงอะไรเอ่ยไม่อยู่ในแนวแกนแรง50นิวตันหรือ mg ถูกไหมก็แตกแรงซะถูกปะถ้าพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้ตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าตรงนี้53องศาตรงนี้ก็ต้องเป็น37ถ้าตรงนี้37ตรงนี้ก็ต้อง53เพราะอะไรมุมนี้ต้องบวกกันได้มุมฉากเช่นกันก็แตกเลยแตกหางมุมใช้ไซน์ถูกไหมลูกไปเร็วนิดนึงนะได้50ไซน์53กับแตกเข้าหามุมใช้คอสได้50คอส53แตกแรงเสร็จปุ๊บแรง50หายไปโอเคนะอ่ะวาดรูปใหม่ให้เข้าใจขึ้นรูปที่ผ่านการแตกแรงเสร็จเรียบร้อยละแต่อันนี้ชื้อแรงตึงเชือกเป็น T ถูกไหมมีแรงอะไรฉุดลง50ไซน์53แทนค่าเลยไซน์53จำได้ไหมเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
4ส่วน5โอเคเนาะถ้าแทนค่าก็ลงไปก็คือเป็น40โอเคนะครับ40มี n หนุนขึ้นตั้งฉากและมี mg cos 53ซึ่ง cos 53ค่าของมันเท่ากับ3ส่วน5หรือ30นั่นเองโอเคนะอันนี้คือภาพที่แตกแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอันอยู่บนแกนโอเคปะอันนี้คือแกนอันนี้แกน x กับอันนี้แกน y โอเคนะทีนี้พอจบขั้นตอนที่4แตกแรงเข้าหาแกนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้าขั้นตอนโทษพอจบขั้นตอนที่3แตกแรงเสร็จอะไรเรียบร้อยเข้าขั้นตอนที่4คือการสร้างสมการในแต่ละแนวแกนถูกไหมลูกมาดูทีละแกนก่อนดูแกน y ถามว่าวัตถุมีการขยับในแกน y มั้ยไม่มีหรือปะเพราะถูกมันขยับอย่างนี้แสดงว่าซิกมา fy ต้องเป็น0นั่นเองแกน y ซิกมา fy ต้องเป็น0จับ f ขึ้นเท่ากับ f ลงดังนั้น f ขึ้นก็คือ n ถูกไหมลูกดูจากรูป n ถูกไหมเท่ากับ30ถูกไหม n เท่ากับ30เป็นสมการที่3คราวนี้ดูแกน x บ้างพิจารณาแกน x นิดหนึ่งแกน x ถามว่าแกน x วัตถุมีการขยับไหมขยับถูกไหมขยับซึ่งถ้าดูจากรูปตัวเต็มก็คือรูปโจทย์เดี๋ยวนะพี่หารูปโจทย์ก่อนหายไปไหนละอ่ะรูปนี้10กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ลงโอเคป่ะโมชั่นถ้า10กิโลกรัมเคลื่อนที่ลงเชือกก็ต้องไปดึง5กิโลกรัมให้เคลื่อนที่ขึ้นโอเคป่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดให้ทิศตามแนวการเคลื่อนที่หรือทิศโมชันเป็นบวกดังนั้นโจทย์ข้อนี้พี่ขออนุญาตกำหนดให้ทิศโมชันคือทิศขึ้นเนี่ยเป็นบวกโอเคนะเป็นบวกเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นความเร่งก็ทิศขึ้นด้วยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นพี่แทนค่าเลยจากซิกมา fx เท่ากับ ma ถูกไหมซิกมา fxเท่าไหร่เอ่ยพี่กำหนดทิศขึ้นเป็นบวกแล้วทิศนี้เป็นบวกแสดงว่า t เป็นบวกถูกไหมก็ใส่เลย t ลบ40เท่ากับ m มวลของวัตถุก็คือ5กิโลกรัมถูกไหม5 a สมการที่4สังเกตนิดนึงเปรียบเทียบนี่คือสมการที่ได้จากมวล5กิโลกรัมแต่นี่คือสมการที่ได้จากมวลเลื่อนนิดนึงชึบเห็นไหมโอเคนี่คือสมการที่ได้จากมวล5กิโลกรัมนี่คือสมการที่ได้จากมวล10กิโลกรัมสังเกตตัวเนี้ยเราได้ค่ามันอยู่แล้วฉันไม่ต้องสนใจโอเคป่ะไม่ต้องสนใจเรารู้เลยว่า n เป็น30ที่มวล5กิโลกรัมและเรารู้เลยว่า n เป็น50หรือ3ที่มวล10กิโลกรัมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้สมการที่4กับสมการที่2สังเกตนิดนึงถามว่า t ตัวนี้กับ t ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันมั้ยเป็นตัวเดียวกันเพราะอะไรที่พี่เคยย้ำไปในข้อที่แล้วว่าถ้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันจำไว้เสมอว่าแรงตึงเชือกเท่ากันตลอดทั้งเส้นถ้ารอกไม่มีความฝืดซึ่งเขาก็บอกมาจริงๆว่ารอกจืดๆผ่านรอกลื่นถูกไหมก็คือรอกที่ไม่มีความฝืดดังนั้น t ตัวนี้เท่ากันและ a ถามว่าเท่ากันไหม a สองข้อนี้ a ในสมการที่4กับ a ในสมการที่2เท่ากันไหมลูกเท่ากันเพราะอะไรเพราะมันคือระบบมวลพี่ย้ำเสมอว่าถ้าเป็นระบบมวลจำไว้ว่าความเร่งของมวลย่อยเท่ากับความเร่งของระบบใหญ่อันนี้ความเร่งก็ต้องเท่ากันและเท่ากับรวมนี้เลยโอเคปะเพราะฉะนั้น a เท่ากันดังนั้นมันก็เหมือนโจทย์2สมการ2ตัวแปรโอเคปะแก้สมการพี่จะเอาสมการที่4กับสมการที่2มาบวกกันโอเคนะ4บวก2สิ่งที่ได้คือชึบชึบชึบเป็นเดี๋ยวนะบวก t ลบ t 4บวก2เราจะได้10 4บวก2เราจะได้10เท่ากับ 15a ดังนั้นพี่ได้แล้วความเร่งของระบบมีจึงเท่ากับ10ส่วน15หรือ2ส่วน3เมตร per sec square โอเคป่ะงั้นข้อนี้เราตอบได้แล้วว่ากอไก่ความเร่งของมวลทั้ง2ก็คือ2ส่วน3เมตร per sec square นั่นเองถูกไหม
โอเคทีนี้เขาอยากหาแรงดึงในเส้นเชือกก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เอา a ที่เท่ากับ2ส่วน3กลับไปแทนในสมการ4หรือ2ก็ได้ถูกไหมในที่นี้พี่ขอเลือกแทนในสมการที่4ละกันดังนั้นแทน a เท่ากับ2ส่วน3ใน4จะได้ว่าทีลบ40จึงเท่ากับ5คูณ2ส่วน3ดังนั้นแรงตึงเชือกของเราเท่ากับ40บวก10ส่วน3หรือ130ส่วน3นิวตันนั่นเองเป็นคำตอบเพราะข้อนี้ความเร่งตอบ2ส่วน3เมตรต่อเซกสแควร์และแรงดึงในเส้นเชือกเท่ากับ130ส่วน3นิวตันโอเคนะลูกข้อนี้ได้นะโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ